ภาวะเรื่องของทางด้านภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมีการประเมินตัวเลขไหมคะว่ามันจะส่งผลกระทบในภาพรวมความเสียหายในเรื่องของการค้ารวมทั้งการลงทุนมากน้อยแค่ไหนอะคะผมเพียงของพวกนี้นะครับอย่าปล่อยให้เรื่องมันยืดเยื้อหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องถือว่าเราต้องพยายามที่จะยุติด้วยสันตินะครับทำยังไงให้เราสามารถที่จะปลองดองกับประเทศเพื่อนบ้านให้เร็วที่สุดที่จะทำได้อย่าลืมว่าอีก3ปีกับ11เดือนข้างหน้าเนี่ยประเทศในกลุ่มอาเซียนจะรวมตัวเป็นหนึ่งแล้วทุกคนจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพลังนี้เพื่อให้มีความสามารถในการต่อรองกับประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างเข้มแข็งหากมีอะไรที่เป็นอุปสรรคในการที่ขวางการทำให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องมีปัญหาหรืออุปสรรคเราก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้ชิดกันมีแขกแดนใกล้เคียงกันคนค้าขายอยู่ในพื้นที่เนี่ยแยกไม่ออกหรอกครับว่าเป็นคนชาติไหนเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกันอุปนิสัยก็ไม่แตกต่างกันมากเพราะนั้นการค้าขายก็ดำเนินการต่อเนื่องหากถ้าปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อเนี่ยความขัดแย้งก็จะสูงขึ้นไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยครับนั้นก็พวกเราก็ขอร้องอยากให้ใช้วิธียุติเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดในการเจรจาระหว่าง2ประเทศใช้ผู้บริหารระดับสูงในการเจรจากันแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันต่อไปข้างหน้ามากกว่าที่จะมาคิดถึงว่าเสียหายเท่าไหร่มีอะไรเดือดร้อนเท่าไหร่นะครับต่างคนต่างใช้ตัวเลขพวกนี้มันก็มีแต่ความบั่นทอนแต่ถ้าคิดว่ามันถึงเวลาจะหยุดได้ไหม7วันหยุดได้หรือเปล่า3วันหยุดได้ไหมและทำงานด้วยกันต่อไปยังไงข้างหน้าเพื่อจะได้ผลักดันให้การค้าขายการทำธุรกิจของเราเนี่ยต่อไปเข้มแข็งประชาชนทั้งสองประเทศก็จะได้มีความมั่นคงในระดับนานาครับแต่ว่าสัญญาณตอนนี้ค่ะมันก็ในเรื่องของความรุนแรงมันอาจจะเกิดขึ้นอีกนะคะตรงนี้ภาคเอกชนเป็นห่วงถ้าพวกเราในฐานะผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับพยายามจะสร้างให้มันรุนแรงมันก็สนุกเดียวนะแต่ในสุดแล้วเนี่ยใครได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์แล้วครับผมยังคิดว่าจะทำยังไงจะบอกว่าทำให้สงบล่ะทำให้มันดีขึ้นล่ะทำยังไงทุกอย่างดีขึ้นปลองดองกันมากขึ้นล่ะสามวันปลองดองกันได้ไหมถ้าเราให้ข่าวทำนองอย่างนี้นะผมยังเชื่อว่าคนก็จะมีมูดในการคิดอย่างนี้แต่ถ้าบอกโอ้โหมันจะลบกันแล้วในเจ็ดวันมันจะถล่มกันแล้วนะจะเอาเครื่องบินขึ้นแล้วนะรถถังเดินหน้าเลยนะมันก็จะมองภาพลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ถ้ามองมันใกล้ยุติแล้วนะมันถึงขั้นสูงสุดแล้วเจรจาระหว่าง2ประเทศไม่ใช่เรื่องยากเลยอย่าให้คนอื่นเข้ามายุ่งยากกับเราเรา2คนที่จบแล้วเราสามารถกำหนดความชัดเจนได้ผมว่านี่คือสุดปรารถนานะครับที่ผมว่าทั้งคนไทยและคนกัมพูชาอยากให้เกิดขึ้นครับเรียนอย่างนี้ค่ะท่านประธานคือในเรื่องของแฟกต์แล้วก็ข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็ดูในเรื่องของทั้งเรื่องของคุณกสิทธิ์แล้วก็เรื่องของการเจรจาระหว่างภาครัฐต่อรัฐสื่อมวลชนไม่ได้มีเจตนาที่จะเสนอข่าวให้มันมีความรุนแรงหรือว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเราทำข้อจริงทีนี้อยากได้แบบนี้ค่ะในภาคเอกชนเนี่ยถ้าเรื่องนี้มันยังมีความยืดเยื้อหรือว่ามีความรุนแรงเนี่ยผลเสียมันจะเกิดขึ้นขนาดไหนแล้วก็มองแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ยุติโดยเร็วการรวมกลุ่มกันของอาเซียนในอนาคตจะมีภาพยังไงบ้างคะก็อย่างที่ว่านะถ้าสองคนทะเลาะกันประเทศในความที่รวมเป็นหนึ่งในสิบประเทศเนี่ยมันก็มีอุปสรรคมันน่าละอายไหมที่ประเทศไทยเราถือว่าประเทศที่เข้มแข็งที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียนน่าจะเป็นพี่เอื้อยที่จะต้องนำความสำเร็จนี้ไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบนี่คือสิ่งที่คนไทยอยากจะเห็นในความเป็นผู้นำที่แท้จริงของในกลุ่มประเทศอาเซียนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปสรรคในการขวางโอกาสอย่างนี้เนี่ยน่าเสียดายนั้นถ้าเกิดมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมีความทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นก็คืออุปสรรคในการที่ทำให้การเจริญเติบโตของความเป็นอาเซียนเนี่ยมันต้องสะดุดความจริงใจต่อกันเนี่ยมันอาจจะมีน้อยลงไปความเชื่อมั่นว่า10ประเทศทั้งหมดเนี่ยจับมือด้วยความรักใคร่เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยคนอื่นเขาก็อ่านออกเมื่ออ่านออกเขาก็จะไม่ใช้พลังความสามารถของเราที่รวมเป็นหนึ่งได้เนี่ยในการที่จะเคารพเราแต่ถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเราให้จบซะแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันในช่วง 3-4 ปีข้างหน้าผมว่านี่แหละครับคือบทบาทของคนไทยของประชาชนคนไทยที่จะได้อย่างแท้จริงและอยากให้ภาพนี้เกิดขึ้นอยากให้ถือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเกิดขึ้นแล้วยอมรับว่าเป็นอุปสรรคแต่ต้องหาทางยุติการยุติก็คือหาทางยุติด้วยสันติวิธีหาทางเจรจาในระดับสูงของทั้งสองประเทศ
พื่อให้เรื่องยุติลงแล้วเราจะได้สามารถเดินหน้าไปตามแนวทางที่ผมพูดมาสักครู่นี่คือสิ่งที่มุ่งหวังและสิ่งที่มันจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้และประเทศไทยเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดในการที่ทำให้อาเซียนเกิดความสมบูรณ์แบบไม่ได้ครับถ้าเหมือนต้องยังไงก็ต้องถามนะคะถ้าประเมินภาพรวมในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะมองว่ามันกระทบมากน้อยแค่ไหนวันนี้เนี่ยยังไม่มีผลกระทบก็ต้องถือว่าการค้าขายระหว่างเรายังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับการผลิตสินค้าต่างๆที่นักลงทุนไทยไปอยู่ในกัมพูชาก็ยังคงเหมือนเดิมความรักใคร่ระหว่างคนไทยกับคนกัมพูชาผมก็เหมือนเดิมนะครับแรงงานที่อยู่ในเมืองไทยก็ยังคงรักใคร่กันทำงานกันเหมือนปกติทุกอย่างผมว่านี่คือสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันอย่าให้ภาพอันนี้มันเลวลงไปที่ทำให้เกิดความขัดแย้งและในสุดเกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันยังไม่ถึงขั้นสุกงอมที่จะทำให้มีปัญหาลึกไปนั้นผมยังคิดว่าช่วยกันแก้ไขช่วยกันเร่งยุติปัญหาด้วยสันติวิธีเนี่ยผมว่าแล้วกลับเข้ามาทำงานเหมือนเดิมนะครับมันจะทำให้การขับเคลื่อนได้เหมือนเก่าเพราะนั้นการที่มีการค้าขายระหว่างสองประเทศก็สามารถต่อเนื่องได้ประชาชนคนไทยก็สามารถที่จะค้าขายกันต่อไปข้างหน้าคนที่อยู่ตามชายแดนก็สามารถจะค้าขายด้วยกันกลับไปถิ่นฐานเดิมเหมือนอย่างที่เคยเป็นอยู่ในช่วงที่ก่อนมีข้อพิพาทกับถ้าเราจะให้เกิดความชัดเจนในภาพในเรื่องของความสงบด้วยความยุติและเพื่อไม่ให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะคะหอการค้าหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเราจะมีการทำหนังสือถึงภาครัฐเพื่อแสดงจุดยืนเราตรงนี้ไหมคะเราก็อย่างที่ว่าเนี่ยต้องการจบเรื่องด้วยสันติวิธีต้องการที่จะถือว่าการที่มีความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและต้องหาทางยุติด้วยความรวดเร็วและด้วยสันติวิธีด้วยเพราะเป็นการขัดแย้งระหว่างแค่สองประเทศเองผมคิดว่าถ้ามานั่งคุยกันหาผลประโยชน์ของส่วนรวมที่ตั้งผมมั่นใจว่ายังไงก็ตามก็คงจะสามารถหาข้อยุติที่เหมาะสมได้ครับเราจะมีทำเป็นหนังสือหรืออะไรถึงภาครัฐไหมคะเพื่อให้เห็นถึงเจตนารมณ์ทางด้านภาคเอกชนเราจะทำอย่างไรไหมคะว่าคงไม่ต้องมีหนังสือนะผมพูดวันนี้พวกหนูก็เป็นลงข่าวพาดหัวข่าวผมก็ได้นะ ผมก็ไม่ว่านะผมยังคิดว่านี่คือเจตนาของพวกเราจริงๆนะครับเราพิพากษาทำนี้คือการส่งออกสัญญาณที่พวกเรามีความสึกอย่างนี้จริงๆและด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงนะครับว่าความรักชาติก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ใช่เราไม่รักชาติเราก็รักชาติเหมือนทุกคนนะครับแต่ความรักชาติที่ทำให้ชาติเนี่ยสามารถบรรลุความสำเร็จด้วยความที่ทำให้ประชาชนได้มีความสุขอย่างถาวรอย่างยั่งยืนนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันทำให้เกิดขึ้นได้ครับ